ประชาชนชาวจังหวัดตากทุกภาคส่วนทั้งราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้แทนองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษากว่า1,000งคนร่วมแปลอักษรด้วยแสงเทียนบนสันเขื่อนภูมิพลแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่บริเวณสันเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากมีประชาชนทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษาผู้แทนองค์กรเอกชนและกลุ่มมวลชนกว่า1นึ่งมืนคนเข้าร่วมกิจกรรมแปรอักษรแสดงความอาลายัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงนิกรชาวไทยโดยมีนายเจริญริศสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากเป็นประธานในพิธีลงนามแสดงความอาลายัยและกล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งเป็นเวลา9นาทีหลังจากนั้นร่วมการร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีเพลงต้นไม้ของพ่อและร่วมจุดเทียนแสดงความอาลายัยพร้อมแปลอักษรด้วยแสงเทียนนายนทวุฒิแจ่มแจ้งผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาทีคุณของพระสงนิกรและชาวเขื่อนภูมิพล ที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จมายังเขื่อนภูมิพลถึงสี่ครั้งคือครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่สมีนาคมพุทธศักราช2 5 0 1เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถทรงตรวจเยี่ยมการสร้างเขื่อนภูมิพลที่กำลังเริ่มโครงการและทั้งสองพระองค์ก็ได้ทรงลงสงน้ำที่ลำน้ำปิงด้วยครั้งที่สองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช 2,504เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และ,สะเสด็จทอดพระเนตรการขุดเจาะอุโมงค์พันน้ำและส่วนต่างๆของเขื่อนภูมิพลครั้งที่3เมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2,507เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลบนสันเขื่อนหลังจากนั้นสเสด็จลงลิฟต์มายังห้องควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า ทรงกุดป่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวที่หนึ่งและครั้งที่สี่เมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2513เสด็จมาทรงงานที่จังหวัดตากพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมาราชินีนาถประทับแรมนักเขินภูมิพลทรงปลูกต้นสักณบริเวณสวนดอกยังความปราบปลื้มแก่พระสงนิกกรที่มาเฝ้ารอรับสเสด็จเป็นอย่างยิ่ง